วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Variety นะคะรายการ Variety ท่องเที่ยวที่แฝงสาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์เพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสัปดาห์นี้ครับเราจะเดินทางไปที่พัทยาครับชิวๆค่ะแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงพัทยานะคะก็ต้องนึกถึงท้องทะเลนะคะแต่ว่าวันนี้รายการเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปชมตัวอย่างรายการกันเลยค่ะคะสำหรับตัวอย่างรายการน่าสนใจใช่ไหมคะพี่ป้องคะวันนี้ที่เราไปพัทยาเราจะไปที่ไหนบ้างคะวันนี้นะครับพี่จะพาชิวๆไปพักผ่อนครับเป็นรีสอร์ทที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของพัทยาครับชิวเชื่อว่าถ้าพี่ป้องพาไปนี่ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะแน่นอนครับชิวๆค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์จะมีอะไรบ้างไปชมกับช่วงนี้เลยค่ะ Smart News ช่วง Smart Newsสนับสนุนโดย Smart Tech Film ติดซี่ดีทั้งรถและบ้าน Chevrolet เตรียมปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ศูนย์ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศให้ได้ตามมาตรฐานระดับโลกโดยจะมุ่งพัฒนาทั้งในส่วนของโชว์รูมศูนย์บริการพร้อมยกระดับการบริการลูกค้าทุกขั้นตอนตลอดจนขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายให้ครอบคลุมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศพร้อมทั้งจะเปิดตัวแคมเปญต่างๆเพื่อยกระดับการบริการที่เชื่อว่าจะสร้างความแตกต่างให้เชฟโรเลตเหนือกว่าคู่แข่งตลอดจนการบริการด้านการขายที่จะมอบความสะดวกสบายให้ลูกค้าทั้งการเพิ่มรถเดโมคาร์หรือรถทดสอบเพิ่มจำนวนรถที่จอดโชว์ในโชว์รูมหรือรถดิสเพลย์ให้มากขึ้นพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะช่างเทคนิคให้มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำลูกค้าหรือบำรุงรักษารถลูกค้าให้ได้ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิม Porsche คว้า2รางวัลรถยนต์ที่ดีที่สุดหรือ The Best Cars of 2012จากนิตยสาร Auto Motor and Sport โดย Porsche 911 Carrera ได้รับการโหวตให้เป็นรถที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมที่สุดแห่งปีหรือ Performance Car of the Year ภายใต้คอลัมน์ What Car ด้วยคะแนนที่ล้นหลามไม่เพียงเท่านี้Porsche Panamera รถยนต์สปอร์ตจากค่ายเดียวกันได้รับรางวัลรถยนต์ซาลูนหรูหราที่ดีที่สุด Best Luxury Saloon แห่งปีด้วยเช่นเดียวกันและนี่คือเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยมและเหนือใครของ Porsche ทั้ง2รุ่นนี้อีกด้วยและนั่นก็คือข่าวสารดีๆนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะพี่ป้องค่ะตอนนี้ชิวๆก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะขับรถพาชิวๆไปเที่ยวพัทยาเองครับค่ะแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะทักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะคุณจิรวัฒน์นาวาจักผู้กำกับหนังอิสระผมชอบกับหนังสั้นครับช่วยพูดถึงฟิล์มกรองแสงหน่อยครับเราต้องเลือกติดฟิล์มอย่างดีสิคุ้มค่าแล้วก็พิสูจน์ได้ฟิล์มที่ดีมันต้องการความร้อนได้สูงมากไม่ใช่กันแค่ UVถ้าได้ของอเมริกาแท้ๆนะอย่าเลือกแค่ที่คุ้นหูล่ะติดฟิล์มแล้วรถดูดีสมาร์ทผมติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคครับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดซิคุณสุชาดาบุษราคำวงกับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคให้พูดถึงฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคเหรออย่างแรกเข้ามาจากอเมริกาแท้เชื่อถือได้เชื่อถือได้นำเข้าจากอเมริกาแท้ติดแล้วใช้ได้นานไม่แพงเวอร์ใช้ได้นานไม่แพงที่สำคัญเขากันความร้อนกว่าเพื่อนเลยพิสูจน์แล้วเห็นผลกันความร้อนได้สูงมากใช่เลือกสมาร์ทเทคแล้วคุ้มค่าพิสูจน์ได้ใช่ความคุ้มค่าที่คุณพิสูจน์ได้ติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิกลับเข้ามาในรายการอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าก่อนออกเดินทางนะคะเราไปชมกับช่วงนี้ก่อนค่ะ Smart Focusช่วงสมาร์ทโฟกัสสนับสนุนโดย Smart Tech Film ติดซี่ดีทั้งรถและบ้านคุณผู้ชมครับการเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับรถในแต่ละรุ่นมีความสำคัญมากเนื่องจากน้ำมันเครื่องจะช่วยดูแลเครื่องยนต์
ซึ่งเปรียบเสมือนเลือดสะอาดที่หล่อเลี้ยงให้เรามีสุขภาพดีเลยทีเดียวช่วงสมาร์ทโฟกัสวันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับน้ำมันเครื่องชนิดต่างๆโดยเริ่มจากการแบ่งประเภทของน้ำมันเครื่องกันก่อนเลยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3อย่างหลักนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัว mineral oil เกิดจากการปั่นของน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งเอามาจากพื้นดินนะฮะแล้วก็มาผลิตเป็นน้ำมันเครื่องอันนี้เนี่ยจะเป็นคุณภาพซึ่งค่อนข้างที่จะต่ำที่สุดในหมู่ของน้ำมันเครื่องที่มีอยู่นะฮะแต่ข้อดีคือราคานะครับก็จะค่อนข้างถูกที่สุดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย mineral oil ที่เราใช้กันเนี่ยหรือน้ำมันพื้นฐานเนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้กันอยู่ประมาณสัก 3-5,000 โลนะครับก็คือควรจะเปลี่ยนนะฮะประเภทที่2เนี่ยก็คือเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะฮะก็คือเอาน้ำมันแร่ธรรมชาติมาผสมกับน้ำมันสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์เนี่ยคือน้ำมันที่ได้จากการเอาน้ำมันที่ขุดจากใต้พื้นดินมาเนี่ยแล้วทำการสังเคราะห์เพื่อให้ได้โมเลกุลและคุณภาพที่สูงขึ้นการที่เป็นกึ่งสังเคราะห์เนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ในระดับกลางนะฮะอันนี้เนี่ย recommend ให้ใช้ประมาณ 5,000 ถึง 8,000 กิโลเมตรนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีกว่าตัวแรกนะฮะตัวสุดท้ายที่จะแนะนำเนี่ยจะเป็นตัวสังเคราะห์ 100% หรือที่เรียกว่า fully synthetic นะฮะตัวนี้เนี่ยคือจะเอาน้ำมันที่คุณภาพดีมากมาใช้จุดนี้เนี่ยคือค่อนข้างจะใช้งานได้นานบางที่สามารถ recommend ได้ถึง 11,000 ถึง 15,000 โลนะครับแต่ตัวนี้ข้อหนึ่งที่จะมีคือราคาสูงกว่าน้ำมัน2ตัวที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดครับเมื่อได้ทราบชนิดของน้ำมันเครื่องแต่ละชนิดแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่ารถยนต์ของคุณผู้ชมเป็นรถยนต์ประเภทไหนเพื่อเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ตรงกับรถยนต์ประเภทนั้นๆครับหลังจากที่รู้ประเภทของน้ำมันเครื่องโดยหลักที่เป็นแบ่งได้เป็น3อย่างแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาดูว่าประเภทรถของท่านผู้ชมที่ใช้งานเนี่ยเป็นประเภทไหนนะฮะโดยหลักๆเนี่ยรถเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2เครื่องยนต์นะฮะคือเครื่องยนต์ดีเซลกับเบนซินนะฮะการที่เราดูเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีตัวบอกอยู่แล้วว่าเป็นประเภทของเครื่องยนต์ไทป์ไหนนะฮะก็หลักๆเนี่ยจะดูที่ API เป็นหลักนะฮะโดยที่ API ถ้าเกิดขึ้นต้นด้วยตัว C เนี่ยจะเป็น commercial หรือเป็นของรถกระบะหรือเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านเห็น API ที่เป็นขึ้นต้นด้วยตัว S นะครับอันนี้จะเป็นของเครื่องยนต์เบนซินนะครับโดยที่แรงของเกรดเนี่ยก็จะไล่มาตั้งแต่ SA SB SC SD จนถึง SN ซึ่งเป็นเกรดปัจจุบันนะฮะโดยหลักๆของน้ำมันเบนซินที่ใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่จะมีอยู่หลักๆมี3ตัวคือ SJ SM แล้วก็ SN นะฮะส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะคือต้นด้วย API แล้วตามด้วย C อย่างตัวนี้เป็น CI4 นะฮะโดยปกติเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ CA CB CC CD ซึ่งตอนนี้ในตลาดที่มีอยู่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ CF4 จนถึง CI4 ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดณขณะนี้นะครับอย่างคร่าวๆเบนซินหรือดีเซลดูที่ API ครับขึ้นต้นด้วย F สำหรับเบนซินและขึ้นต้นด้วย C สำหรับดีเซลนะครับนอกจากเรื่องความเหมาะสมของชนิดของน้ำมันเครื่องกับประเภทของรถยนต์แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมันเครื่องเกรดไหนจะเหมาะกับรถยนต์ของเราครับสำหรับท่านที่ใช้รถเก่าและรถใหม่นะฮะการเลือกเกรดนะฮะผมขอพูดในส่วนของเบนซินก่อนนะฮะที่เราบอกว่า API ต้องขึ้นด้วยตัว S เนี่ยนะฮะเราจะมีตั้งแต่ประมาณ SJ นะครับซึ่ง SJ เนี่ยเป็นเกรดที่สามารถจะใช้กับรถตั้งแต่ปี2001ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ SL ก็คือจะใช้ตั้งแต่ปี2004ขึ้นไปนะฮะและสุดท้ายเนี่ยคือ SM กับ SN นะฮะก็จะใช้ตั้งแต่ปีปัจจุบันขึ้นไปนะฮะก็สามารถจะเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมครับแล้วส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ API ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ที่ขึ้นต้นด้วยตัว C นะฮะโดยตัว C เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวตั้งแต่ CG4 ขึ้นไปนะฮะโดย CG4 เนี่ยจะใช้เหมาะกับรถตั้งแต่ปี1995ขึ้นไปแล้วก็ CH4 เนี่ยตั้งแต่ปี1998ขึ้นไปนะฮะส่วนสวิตช์ที่มารุ่นหลังๆแล้วเนี่ยก็จะมี CI4 นะครับตั้งแต่ปี2002แล้วก็ CJ4 ตั้งแต่ปี2006ขึ้นไปฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่ารถท่านเนี่ยซื้อมาหรือผลิตในปีไหนก็เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมได้สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่มีผลกับน้ำมันเครื่องเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอากาศแบบไหนควรเลือกน้ำมันเครื่องแบบใดครับ
ข้อแนะนำนะครับโดยทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของบ้านเรานะฮะเนื่องจากว่าตัวเลข SAE เนี่ยเป็นชุดที่มี Winter Grade แล้วก็มี Summer Grade ด้วยนะฮะบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างแถบร้อนโดยทั่วๆไปเนี่ยสำหรับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยสามารถจะใช้ได้ตั้งแต่เกรด 5W40 ขึ้นไปนะฮะจนถึง 20W50 นะครับโดยที่ตัวหน้าเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องถึง0เพราะว่าในบ้านเราอุณหภูมิไม่มีติดลบนะฮะของเบนซินเนี่ยที่แนะนำถ้าเกิดว่าเกรดโดยทั่วๆไปของ Common Rail เนี่ยจะเป็น 10W30 นะครับแล้วก็รถพิกอัพเครื่องดีเซลโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเป็น 15W40 ก็เหมาะสมกับประเทศที่มีอุณหภูมิร้อนแบบนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับข้อควรระวังในการใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์เกรดต่ำกว่าปีที่ผลิตรถยนต์ก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงนะฮะสำหรับท่านที่มีน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นเกรดค่อนข้างเก่านะฮะแล้วอยากจะไปใช้กับรถใหม่นะฮะอันนี้จริงๆทางเราไม่แนะนำนะฮะเนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยการพัฒนาของเทคโนโลยีในการผลิตน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไม่เหมาะหรือไม่แมทช์กับเครื่องยนต์สมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เครื่องยนต์สมัยใหม่เนี่ยหนึ่งคือมีการหล่อลื่นที่ดีขึ้นนะฮะสองคือเรื่องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและสุดท้ายเนี่ยการคายมลภาวะนะฮะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องเก่ามาใช้กับรถใหม่ปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียในการทำงานของเครื่องยนต์ได้แล้วเกิดมลพิษซึ่งเยอะกว่าปกตินะฮะจึงแนะนำว่าการเลือกน้ำมันเครื่องเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะสมกับปีของรถที่ท่านใช้และนั่นก็คือเรื่องราวดีๆของน้ำมันเครื่องที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมครับเพื่อที่ท่านผู้ชมและนักเดินทางจะได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับช่วงหน้าเชิญคุณผู้ชมสัมผัสกับวิลล่าวิลล่าพัทยารีสอร์ทน้องใหม่ของเมืองพัทยาช่วงหน้าครับคุณสุชาดาบุษราคำวงกับฟิล์มกองแสงสมาร์ทเทคให้พูดถึงฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคเหรออย่างแรกเข้ามาจากอเมริกาแท้เชื่อถือได้เชื่อถือได้นำเข้าจากอเมริกาแท้ติดแล้วใช้ได้นานไม่แพงเวอร์ใช้ได้นานไม่แพงที่สำคัญเขากันความร้อนกว่าเพื่อนเลยพิสูจน์แล้วเห็นผลกันความร้อนได้สูงมากใช่เลือกสมาร์ทเทคแล้วคุ้มค่าพิสูจน์ได้ใช่ความคุ้มค่าที่คุณพิสูจน์ได้ติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิจิรวัฒน์นาวาจักผู้กำกับหนังอิสระผมชอบกับหนังสั้นครับช่วยพูดถึงฟิล์มกรองแสงหน่อยครับเราต้องเลือกติดฟิล์มอย่างดีสิคุ้มค่าแล้วก็พิสูจน์ได้ฟิล์มที่ดีมันต้องกันความร้อนได้สูงมากไม่ใช่กันแค่ UV ถ้าได้ของอเมริกาแท้ๆนะอย่าเลือกแค่ที่คุ้นหูล่ะติดฟิล์มแล้วรัดดูดีสมาร์ทผมติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคครับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิช่วง Smart Travel สนับสนุนโดย Smart Tech Film ติดซี่ดีทั้งรถและบ้าน Smart Travel วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับรีสอร์ทน้องใหม่ของเมืองพัทยารีสอร์ทที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบและการตกแต่งที่มีสไตล์สำหรับผู้ที่ชอบความสงบและต้องการมาพักผ่อนอย่างจริงจังต้องที่นี่เลยครับวิลล่าวิลล่าพัทยาครับชิวๆตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวิลล่าวิลล่าพัทยาแล้วครับเป็นรีสอร์ทที่บอกว่าเราจะมาพักกลางคืนนี้ครับแค่ทางเข้าที่เข้ามานะคะเหมือนกับเราเข้ามาในเมืองนึงเลยพี่โป้งใช่แล้วครับการออกแบบการดีไซน์ที่นี่นะครับค่อนข้างสะดุดตาและแปลกตาครับไม่เหมือนใครครับพี่เคยมีโอกาสมาพักที่นี่แล้วครับ1ครั้งข้างในสวยมากเลยครับชิวๆงั้นถ้าข้างหน้าสวยขนาดนี้แล้วชิวๆขอเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเชิญเลยครับวิลล่าวิลล่าพัทยาเป็นรีสอร์ทภายใต้โครงการของภูธาราและที่นี่ตั้งอยู่ที่บริเวณซอยเขาตาโลทำให้ที่นี่มีความสงบและความเป็นส่วนตัวมากเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนอย่างจริงจังเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่จะพาคุณผู้ชมหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองพัทยาได้ครับสุ
ชิวครับนี่คุณไก่ครับเป็นเจ้าของโครงการปูทาราและวิลล่าพัทยาแห่งนี้ครับชิวค่ะคุณไก่คะตั้งแต่ที่เดินเข้ามานะคะตัวปูทารานะคะแล้วก็วิลล่านี่สวยมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะค่ะครับก็เข้ามาก็เห็นว่าเป็นบรรยากาศเป็นเหมือนเมืองนึงเลยครับคุณไก่ค่ะนั่นคือหัวใจของงานดีไซน์ทั้งโดยส่วนรวมทั้งหมดนะคะคือต้องการให้ปูทาราเนี่ยเป็นเมืองนึงซึ่งหลักๆเลยคือเป็นสไตล์ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะค่ะแล้วก็การตกแต่งนะคะดีไซน์ของที่นี่เราจะเน้นไปทางไหนคะเน้นให้ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดนะคะการโดยการที่ใช้วัสดุธรรมชาติแล้วก็จะเรียกว่า mix and match ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าถามด้วยสไตล์ส่วนรวมในการตกแต่งภายในเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหลากหลายสไตล์มาแต่จะเน้นความลงตัวของแต่ละการหยิบชิ้นงานมาใช้ค่ะก็ดูใส่ใจรายละเอียดนะคะพี่ป้องครับทราบมาว่าคุณไก่คนออกแบบเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะตัววิลล่าและโครงการปูทาราแห่งนี้ครับค่ะใช่ค่ะทำไมที่นี่ถึงชื่อปูทาราล่ะคะคุณไก่ค่ะมาจากคำว่าภูเขาแล้วก็น้ำนะคะทาราเป็นน้ำเพราะว่าจริงๆหลักๆเลยงานดีไซน์ของบ้านเราแต่ละหลังเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวค่อนข้างจะใหญ่ซึ่งก็แล้วก็รอบด้านคือเป็นภูเขาค่ะและอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณไก่คือเมื่อกี้ชิวๆเดินเข้ามาใช่ไหมคะเห็นตัวเจ้าฟิกเกอร์เนี่ยตัวใหญ่มากเลยค่ะคือปกติเราจะเห็นตัวเล็กๆค่ะแต่ทราบว่ามันเป็นซิมโบลิกของที่นี่หรือเปล่าจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้จริงๆเราเคยเห็นตัวเล็กๆใช่ไหมคะใช่เราอยากจะลองขยายเป็นไซส์ใหญ่ว่าถ้าเท่าคนเราเนี่ยฟิกเกอร์มันจะเป็นยังไงนะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นกิมมิคอีกอย่างนึงของรีสอร์ทนะคะที่ว่าแต่ละห้องเนี่ยจะมีแล้วก็ลูกค้าที่มาพักที่นี่นะคะสามารถที่จะถ่ายรูปหรือว่าเอาตัวนี้นะคะไปนั่งริมสระว่ายน้ำหรือว่าถ่ายรูปในมุมที่ตัวเองอยากถ่ายก็เป็นกิมมิคอีกอย่างนึงค่ะครับตัววิลล่าแห่งนี้ครับก่อตั้งมานานไหมครับในสำหรับอยู่ในโครงการปูทาราแห่งนี้ครับค่ะอันนี้เพิ่งจะเปิดให้บริการประมาณ1เดือนเองค่ะใหม่มากเลยนะครับใช่พี่ป้องคะชิวๆอยากจะเห็นข้างในแล้วค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะงั้นก็เชิญเลยค่ะมีพนักงานต้อนรับรออยู่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไก่มากนะครับสำหรับมาเปิดวิลล่าแห่งนี้ให้เราได้พักนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปดูกันเลยค่ะการออกแบบและการตกแต่งของที่นี่จะเห็นได้ว่าแค่เพียงเข้ามาทางด้านหน้าเราก็รู้สึกแล้วว่าที่นี่ใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆครับและตอนนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของวิลล่าพัทยาแห่งนี้โดยจะมีคุณอ้อพาไปชมกันครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิลล่าพัทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้อคะพอเราเข้ามาที่นะคะทางเข้านี่สวยมากเลยนะคะแต่พอเข้ามาในตัวรีสอร์ทนี่ก็สวยยิ่งกว่าค่ะเพราะว่ามีสระว่ายน้ำที่ดูเข้ากันมากเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะออกแบบนะคะในการดีไซน์แล้วก็ลงวางในส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ลงตัวแล้วก็เหมาะสมเพื่อให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดค่ะและทางตัวรีสอร์ทนี่มีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องคะของเรามีห้องพักทั้งหมด29ห้องค่ะครับแล้ววิลล่าพัทยาที่นี่ครับมีห้องพักทั้งหมดกี่แบบครับเรามีห้องพักทั้งหมด8แบบด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างครับมีในส่วนของห้องพักที่เป็นการ์เด้นนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องที่เป็นพูลวิลล่าค่ะแล้วนอกจากนั้นมีบริการอะไรอีกป่ะคะเราจะมีบริการในส่วนของสปาร้านอาหารรวมถึงในส่วนของบาร์มีบริการค็อกเทลซึ่งค็อกเทลของเราเนี่ยจะมีค็อกเทลที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ที่ได้รับความนิยมมากๆจากลูกค้าเนี่ยหลายตัวด้วยกันค่ะทราบว่าสปาที่นี่นะคะผู้ที่มาพักบริการนะคะต่างชอบมากเลยใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตัวสปาของเราเนี่ยเราได้เลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีที่สุดนำเข้าจากอเมริกาให้ลูกค้าได้ใช้พี่ป้องชื่อว่าชื่ออยากไปดูห้องพักก็แหละว่าจะสวยอย่างที่เขาบอกไหมโอเคครับเดี๋ยวต้องรบกวนพี่อ้อนะครับในการนำชมนิดนึงครับได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปชมห้องพักกันเลยไหมคะครับเป็นห้องอะไรครับห้องแรกห้องแรกเราจะพาไปชมในส่วนของพูลวิลล่าโรแมนซ์พูลสูทค่ะโอเคค่ะงั้นไปกันเลยค่ะค่ะเ
ถึงแล้วค่ะห้องโรแมนซ์ฟูลสูทของเราสวยมากๆเลยนะครับระหว่างทางที่เราเดินมาครับชิวๆใช่เรียกได้ว่าทุกมุมทุกส่วนของที่นี่นะคะลงตัวมากเลยค่ะกับธรรมชาติแล้วตัวห้องพักที่นี่ครับห้องพักแบบนี้ครับมีทั้งหมดกี่ห้องครับห้องพักไทยนี้ของเรามีทั้งหมด4ห้องค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยมั้ยคะมาเลยครับห้องนี้สวยมากๆเลยค่ะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะเราออกแบบพิเศษให้ลูกค้าได้มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเหมือนที่อยู่ที่บ้านนะคะรวมถึงห้องนั่งเล่นแล้วก็อ่างอาบน้ำด้านนอกด้วยสามารถนั่งอาบแดดได้ตอนเช้าหรือว่าจะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้ได้ค่ะครับทราบมาว่าตัวโรแมนต์วิลล่าที่นี่ครับมีการออกแบบไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับสักห้องใช่ค่ะเพราะว่าทางโอนเนอร์ของเรานะคะตั้งใจที่จะออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละห้องเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้ามาพักผ่อนกับเราจะได้ไม่รู้สึกเบื่อเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเลยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าเนาะได้ค่ะเชิญเลยค่ะจากที่เราไปชมห้องโรแมนต์ฟูลสูทกันมาแล้วนะคะห้องต่อไปที่เราจะพาไปชมเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Elove Garden ค่ะแล้วห้องนี้แตกต่างจากห้องอื่นยังไงคะห้องนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะเซตสวนไว้ด้านนอกของห้องนะคะรวมถึงอ่างอาบน้ำแล้วก็เรนชาวเวอร์ด้วยที่จะอยู่ในส่วนของการ์เด้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะพี่โป้ได้ค่ะเชิญค่ะก็จะเห็นว่าการตกแต่งครับก็จะแตกต่างจากห้องที่แล้วใช่ไหมครับพี่ออใช่แล้วค่ะเพราะว่าดีเทลในแต่ละส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องอาบน้ำนะคะเราก็จะดีไซน์ให้แตกต่างกันค่ะที่บอกว่าเป็นการ์เด้นก็เพราะตรงนี้ใช่ไหมคะมีพื้นที่สวนข้างนอกใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในสวนกันเลยดีกว่านะคะมองวิวได้กันข้างในมาก็เห็นเป็นสวนเลยนะครับค่ะดูร่มรื่นมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่อาบน้ำนะคะแล้วก็มองธรรมชาติไปเรียกได้ว่าสุดยอดเลยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของรูมไทยเนี้ยนะคะเราจะมีนอกจากห้องด้านล่างแล้วจะมีห้องด้านบนด้วยคือห้องด้านบนนี้เราจะเห็นรอบที่ความแตกต่างก็คือว่าเราสามารถเห็นวิวด้านบนแล้วก็อากาศก็จะโฟล์กว่านี้นะคะจะเห็นวิวของสระว่ายน้ำแล้วก็ภูเขาที่ล้อมรอบรีสอร์ทของเราด้วยเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันแบบพี่โป้งว่าจะสวยแค่ไหนได้ค่ะต้องให้พี่อ้อพาชมเลยครับค่ะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะบนห้อง In Love Sky นะคะวิวสวยมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าห้องนี้บรรยากาศดีมากๆจะมองเห็นในส่วนของวิวสระว่ายน้ำห้องอาหารรวมถึงภูเขาที่ล้อมรอบบริเวณรีสอร์ทอยู่ด้วยครับแล้วตัวห้องพักของ In Love Sky เนี่ยเป็นแบบไหนครับในส่วนของห้องพักรูมไทยนี้นะคะจะเหมือนกับห้องด้านล่างที่เราชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าเราไม่มีในส่วนการ์เด้นแต่ว่าเราจะเซตในส่วนของoutside head shower ไว้ด้านนอกเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะครับอ
ช่วงหน้าพบกับวิลล่าที่สวยและดีที่สุดของวิลล่าพัทยาแห่งนี้ครับช่วงหน้าคุณจิรวัฒน์นาวาจักรผู้กำกับหนังอิสระผมชอบกับหนังสั้นครับช่วยพูดถึงฟิล์มกรองแสงหน่อยครับเราต้องเลือกติดฟิล์มอย่างดีสิคุ้มค่าแล้วก็พิสูจน์ได้ฟิล์มที่ดีมันต้องกันความร้อนได้สูงมากไม่ใช่กันแค่ UV ถ้าได้ของอเมริกาแท้ๆนะอย่าเลือกแค่ที่คุ้นหูล่ะติดฟิล์มแล้วดูดีสมาร์ทผมติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคครับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิคุณสุชาดาบุษราคำวงกับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคให้พูดถึงฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคเหรออย่างแรกเข้ามาจากอเมริกาแท้เชื่อถือได้เชื่อถือได้นำเข้าจากอเมริกาแท้ติดแล้วใช้ได้นานไม่แพงเวอร์ใช้ได้นานไม่แพงที่สำคัญเขากันความร้อนของเพื่อนเลยพิสูจน์แล้วเห็นผลกันความร้อนได้สูงมากใช่เลือกสมาร์ทเทคแล้วคุ้มค่าพิสูจน์ได้ใช่ความคุ้มค่าที่คุณพิสูจน์ได้ติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิหลังจากที่ได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของห้องในแบบต่างๆกันแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาพบกับห้องที่สวยและดีที่สุดของวิลล่าพัทยาแห่งนี้แล้วครับพี่อ้อคะหลังจากที่เราชมห้อง In Love Sky เสร็จแล้วเนี่ยห้องต่อไปเราจะไปชมห้องอะไรคะห้องต่อไปที่จะพาไปชมวันนี้นะคะจะเป็นห้องที่ดีที่สุดของวิลล่าพัทยาเลยค่ะพูดแล้วก็อยากเข้าไปชมแล้วนะครับชิวๆค่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะได้ค่ะเชิญค่ะครับพี่อ้อครับห้องนี้มีชื่อห้องว่าอะไรครับห้องนี้นะคะเรียกว่าห้องฮันนีมูนภูสูตรค่ะทราบมาว่าห้องนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของทางวิลล่าพัทยาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะค่ะและจุดเด่นที่เอ็กซ์คลูซีฟของห้องนี้คืออะไรคะจุดเด่นของห้องนี้ก็คือว่าเตียงของเรานะคะจะเป็นเตียงไซส์ใหญ่ขนาดพิเศษรวมถึงมีอ่างจักกุชี่ส่วนตัวมีในส่วนของคิทเช่นเน็ตแอเรียแล้วก็สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ห้องนี้ใช่ไหมครับที่เราสองคนเนี่ยจะได้พักคืนนี้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราได้จัดเตรียมห้องสำหรับคุณโป้งแล้วก็น้องชิวๆคืนนี้ชิวๆคงต้องนอนฝันดีแน่ๆเลยพี่โป้งใช่แล้วครับห้องบรรยากาศดีมากเลยครับชิวๆได้งั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศรอบๆภายในห้องแล้วก็รวมถึงบรรยากาศรอบนอกของสระว่ายน้ำกันดีไหมคะได้เลยครับยินดีครับเชิญเลยครับไปแล้วค่ะนี่ค่ะสระว่ายน้ำที่บอกของห้องฮันนีมูนภูสูตรค่ะค่ะเรียกได้ว่าลงไปแช่ได้ทั้งตัวนะคะไม่ใช่แค่แบบแช่ครึ่งตัวอะไรนี้ว่ายได้เลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าสระว่ายน้ำของเราเป็นลักษณะสระว่ายน้ำจริงๆไม่ใช่แค่อ่างจักรชีให้ลูกค้าลงไปแช่แล้ววันนี้นะคะทางวิลล่าพัทยาก็มีของขวัญพิเศษให้กับทั้งคู่นะคะแต่วันนี้เราได้จัดคอร์สสปาพิเศษไว้ให้โอ้จริงเหรอคะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำสปากันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมพอเดินเข้ามาในวีวาสปานะคะทั้งสวยแล้วก็หอมมากเลยค่ะค่ะตัววีวาสปาแห่งนี้ครับมีบริการอะไรบ้างครับของเราจะมีบริการในส่วนของมัสซาจนะคะนวดนะคะในส่วนของผ่อนคลายแล้วก็มีมาร์กมีสครับค่ะแล้วจุดเด่นของที่นี่นี่คืออะไรอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็คือว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำเข้าจากอเมริกาค่ะแล้วก็รวมถึงเรามีห้องนวดส่วนตัวเป็น private เลยใช่ค่ะ
และที่ลูกค้านี่ชอบมากเลยค่ะคืออะไรคะจะเป็นตัวนี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้นะคะก็จะเป็นตัวของมาร์กหน้าทองคำแล้วก็สครับขัดผิวมาร์กหน้าทองคำนี่ช่วยเรื่องอะไรคะพี่ในส่วนของริ้วรอยด้วยแล้วก็คงความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะค่ะแล้วยังไงเดี๋ยววันนี้เชิญน้องสองคนเข้าไปทำสปากันเลยดีกว่านะคะยินดีครับขอบคุณมากครับค่ะเชิญสำหรับวิวาสปาแห่งนี้ถือว่ามีบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนและต้องการความผ่อนคลายอย่างแท้จริงด้วยบริการที่ใส่ใจและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเชื่อแล้วครับว่าที่นี่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของเราเลยครับและสิ่งที่ทำให้เราสองคนประทับใจมากที่สุดในการมาวีวาสปาครั้งนี้ทางวีวาสปาได้จัดเตรียมห้องส่วนตัวไว้ให้เราสองคนทำให้เรารู้สึกเลยว่าจะได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริงครับชิวๆสำหรับสปาเมื่อสักครู่นี้เรียกได้ว่าสบายจนหลับไปหลายตื่นเลยล่ะค่ะพี่ป้องก็สปาที่นี่พี่ว่าเขาบริการดีมากเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวว่าตอนนี้นะครับเราไปเข้าพักกันดีไหมครับโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวตอนเย็นเรามารับประทานอาหารดินเนอร์กันดีครับงั้นตอนนี้นะคะเราไปชมเรื่องราวดีๆจาก Smart Tips by Smart Tech ก่อนค่ะช่วง Smart Tips by Smart Techสนับสนุนโดย Smart Tech Film ติดซี่ดีทั้งรถและบ้านอุ๊ยตายแต่งตัวเป็นแคดดี้สนามกอล์ฟเลยแพนด้าเอ้ยนี่เธอรู้บ้างมั้ยเมื่อกี้นี้นะตอนที่นั่งขับรถมานะฟิล์มบานหน้าชนะอุตส่าห์จัดเต็มบานหน้าเต็มสีดำปิดแถมตลอดจ๋าแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะร้อนมากแขนฉันแพนด้าเพื่อนรักอย่าเพิ่งบ่นเป็นหมีกินพึ่งไปเพราะไม่ว่าเธอจะติดฟิล์มใสฟิล์มกล้องแสงฟิล์มตลอดหรือว่าฟิล์มดำแค่ไหนนะมันก็ไม่ได้ช่วยเลยถ้าเธอไม่รู้ว่าความร้อนที่แท้จริงมันมาจากไหนจริงเหรออย่างที่หลายคนพยายามพูดถึงวิธีการที่จะหาวัสดุหรือฟิล์มกรองแสงเนี่ยมาช่วยในการลดความร้อนทั้งในรถยนต์ก็ดีหรือในบ้านก็ดีนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณสมบัติอย่างที่เราจะดูยังไงกับฟิล์มกรองแสงว่ามันจะลดความร้อนได้ดีจริงๆนะครับก็เรียนเองครับว่าถ้าเป็นฟิล์มที่ผลิตในยุคแรกๆที่ใช้สีเนี่ยมันก็ลดความร้อนรวมได้อยู่ที่ประมาณสัก 40% นะครับเพราะการตัวการสำคัญคือมันไม่ได้ลดอินฟราเรดนะครับคือลดก็น้อยมากนะครับแต่จะลด UV ได้เกือบ 100%นะครับแสงสว่างก็แล้วแต่เลือกความเข้มความมืดซึ่งก็จะมีส่วนในการลดความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับประมาณสัก 20-30% เท่านั้นเองนะฮะทีนี้พอมาเป็นโลหะเนี่ยโลหะก็ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้จะลดความร้อนได้ดีขึ้นเพราะตัดคลื่นอินฟราเรดได้มากขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวนะครับก็ยังทำได้สูงสุดอยู่แค่ประมาณสัก 60% นะฮะแต่ที่สำคัญคือเมื่อเราจะดูฟิล์มที่เราต้องการลดความร้อนได้สูงจริงๆในสภาพบ้านเมืองอย่างเรานะครับที่มีแดดจัดๆเนี่ยนะครับเราควรจะเลือกฟิล์มที่สามารถกันคลื่นอินฟราเรดได้เนี่ยเกินสัก 80% ขึ้นไปหรือถ้าดูค่าอันนึงที่เรียกว่ากันความร้อนรวมนะครับ Total Solar Energy Reject เนี่ยจะต้องได้ถึง 75% ขึ้นไปถึงจะรู้สึกเย็นนะครับนี่เวลาเราไปดูเลือกฟิล์มต่างๆตามร้านหรือตามตัวแทนติดตั้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแคตตาล็อกให้เราดูนะครับว่าฟิล์มแต่ละตัวแต่ละเบอร์ที่เขานำมาเสนอเนี่ยนะครับเราเจาะจงไปดูที่ค่านั้นเลยฮะคือค่าที่เป็นค่า TSER หรือ TSER หรือ Total Solar Energy Reject นะครับจะต้องได้เกิน 75% นะครับแต่ท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะครับท่านควรจะมีวิธีการตรวจวัดหรือดูใบรับรองการทดสอบของสินค้าตัวนั้นประกอบด้วยซึ่งจะได้ค่าที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าจะบอกเราเท่าไหร่เราก็ต้องเชื่อไปหมดนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่นอนนะครับนี่ตัวการสำคัญอย่างที่เคยเรียนไปแล้วในช่วงเบื้องต้นก็คือว่าตัวอินฟราเรดเนี่ยนะครับซึ่งมีส่วนประกอบในลำแสงแดดที่เป็นตัวการความร้อนเลยนะครับถึง 53% เนี่ยเราจะต้องหาฟิล์มที่มีคุณสมบัติหรือเคลือบสารอะไรก็ตามลงไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องกันตัวนี้เนี่ยได้มากๆเลยนะครับไม่ใช่มองแค่ UV อย่างเดียวนะครับถ้าเรากัน UV ได้แต่กันอินฟราเรดไม่ได้เนี่ยความร้อนก็เข้ามาสู่ตัวรถหรือตัวอาคารได้มากอยู่ดีครับช่วงหน้าพบกับมื้อค่ำสุดพิเศษ
ด้วยเมนูอาหารที่สร้างสรรค์ไม่เหมือนที่ใดกับ Viterred ช่วงหน้าครับคุณจิรวัฒน์นาวาจากผู้กำกับหนังอิสระผมชอบกับหนังสั้นครับช่วยพูดถึงฟิล์มกรองแสงหน่อยครับเราต้องเลือกติดฟิล์มอย่างดีสิคุ้มค่าแล้วก็พิสูจน์ได้ฟิล์มที่ดีมันต้องกันความร้อนได้สูงมากไม่ใช่กันแค่ UV ถ้าได้ของอเมริกาแท้ๆนะอย่าเลือกแค่ที่คุ้นหูล่ะติดฟิล์มแล้วดูดีสมาร์ทผมติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคครับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิคุณสุชาดาบุษราคำวงกับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคให้พูดถึงฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคเหรออย่างแรกเข้ามาจากอเมริกาแท้เชื่อถือได้เชื่อถือได้นำเข้าจากอเมริกาแท้ติดแล้วใช้ได้นานไม่แพงเวอร์ใช้ได้นานไม่แพงที่สำคัญเขากันความร้อนของเพื่อนเลยพิสูจน์แล้วเห็นผลกันความร้อนได้สูงมากใช่เลือกสมาร์ทเทคแล้วคุ้มค่าพิสูจน์ได้ใช่ความคุ้มค่าที่คุณพิสูจน์ได้ติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิช่วงสมาร์ทฟู้ดสนับสนุนโดยสมาร์ทเทคฟิล์มติดซี่ดีทั้งรถและบ้านบ้างคะน้องๆทั้งสองคนหลังจากที่ไปทำทริคเมนที่สปาที่วีว่าสปาของเรามาค่ะค่ะเรียกได้ว่าสบายมากๆเลยนะคะชิลหลับไปหลายตื่นเลยครับก็ผมก็ได้นวดนะครับก็สบายมากครับหลังจากที่เดินชมมาทั้งวันครับค่ะและในขณะนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องอาหารวีเทเรสนะคะเป็นร้านอาหารของทางวิลล่าพัทยาใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะค่ะแล้วร้านนี้นะคะจะเป็นการตกแต่งสไตล์ไหนคะของเรานะคะการตกแต่งจะเป็นลักษณะไทยโมเดิร์นดีไซน์นะคะก็คือจะแมทชิ่งกับทางห้องพักของรีสอร์ทดูลักษณะเวลาเดินขึ้นมาน้องๆทั้งสองคนจะรู้สึกว่าอากาศโฟลว์ตลอดเพราะว่าของเราจะตกแต่งเป็นลักษณะโอเพนแอร์ใช่ครับก็เข้ามาครับก็จะเห็นเป็นวิวของรีสอร์ทรอบๆเลยครับแล้วขึ้นมาก็สามารถทานอาหารไปชมวิวไปได้ใช่ไหมครับครับแล้วตัวอาหารที่นี่ครับเป็นสไตล์ไหนครับของเราจะมีทั้งอาหารไทยจีนยุโรปนะคะแต่ว่าอาหารของเราจะเป็นลักษณะสไตล์ของฟิวชั่นฟู้ดนะคะก็คืออาหารที่มีการตกแต่งที่สวยงามแล้วก็จะมีปริมาณการทานที่ไม่ได้เยอะนะคะรวมถึงอาหารบางตัวเนี่ยจะสามารถทานกับค็อกเทลได้ทั้งก่อนและหลังอาหารนะคะครับก็ที่นี่ก็มีทั้งร้านอาหารแล้วก็ส่วนค็อกเทลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้ววันนี้นะคะทางห้องอาหารวีเทเรสก็ได้จัดเตรียมอาหารไว้สำหรับน้องๆทั้งสองท่านด้วยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากเลยนะคะที่พาเราเดินชมทั่วทั้งรีสอร์ทเลยแล้วก็ได้จัดเตรียมอาหารให้เราอีกขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปทานอาหารกันเลยดีกว่านะครับค่ะเชิญค่ะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลากับมื้อค่ำสุดพิเศษของ Viterred กันแล้วครับด้วยเมนูสุดสร้างสรรค์และการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละจานของ Viterred เพื่อให้เข้าใจถึงความสร้างสรรค์ที่บรรจงทำอาหารในแต่ละจานทาง Viterred ก็ได้ให้เกียรติกับรายการโดยจะให้เชฟผู้ที่เป็นคนสรรสร้างเมนูต่างๆนี้มาเป็นผู้อธิบายในแต่ละจานครับและตอนนี้นะคะอาหารทั้งหมดก็อยู่ตรงหน้าแล้วนะคะอยากให้เชฟชัยนะคะช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าความพิเศษของอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงคะครับผมจานแรกนะครับที่จะขอแนะนำคือสลัดปลาแซลมอนครับสำหรับแซลมอนของเราความพิเศษของเราคือนำเข้าจากประเทศนอร์เวย์ครับ
วิธีทำไมต้องใช้แซลมอนจากนอร์เวย์ครับก็คือแซลมอนจากนอร์เวย์นะครับมันไม่เยอะทานแล้วไม่เลี่ยนครับครับค่ะเราเสิร์ฟพร้อมอะไรครับอันนี้จะเป็นตาร์ทาร์ซอสครับก็คือเวลาทานแล้วคือเราเอาซอสตัวนี้จิ้มไว้จิ้มใช่ไหมครับใช่ครับค่ะจานต่อไปเลยอันนี้ครับผมจานที่2ก็คือกุ้งเลยเสืออบครับค่ะครับแล้วส่วนผสมนี่คือส่วนผสมส่วนผสมของเราก็คือหมักด้วยเครื่องเทศครับแล้วก็จะทานคู่กับซอสซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีหมี่กรอบครับตอนนี้ก็คือเป็นหมี่ดำใช่ครับเป็นครับคือเรียกได้ว่าเนื้อแน่นน่าทานมากเลยนะครับใช่ค่ะจานต่อไปเลยค่ะสีสันสดใสมากเลยครับผมจานนี้ก็คือเป็นปลากระพงขาวครับสเต็กปลากระพงขาวคือราดด้วยซอสราดเบอร์รี่นะครับทานคู่กับผักสลัดครับอ๋อซอสก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยราสเบอร์รี่ใช่ครับค่ะจานนี้เลยน่าทานมากๆครับผมจานนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางเรานะครับก็คือเป็นบะหมี่มันไก่ครับอุ้ยเคยได้ยินแต่ข้าวมันไก่เนาะนี่เป็นบะหมี่มันไก่ครับผมสำหรับไอเดียของเราก็คือทานข้าวมันไก่มาเยอะแล้วเราจะทำยังไงให้แปลกขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นข้าวแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นหมี่แทนจะเห็นได้ว่ามีน้ำจิ้มเหมือนข้าวมันไก่เลยครับผมคือก็ทานเหมือนข้าวมันไก่ทานเหมือนข้าวมันไก่เลยครับแล้วก็มีซุปให้ครับค่ะน่าทานมากเลยนะคะพี่โป้งครับใช่แล้วครับก็เรียกได้ว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะแปลกตานะครับเราไม่เคยเห็นที่อื่นเลยครับโดยเฉพาะบะหมี่มันไก่ใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟมากนะครับที่มาแนะนำอาหารให้เราวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชฟทั้งสองเลยครับค่ะทานเลยนะคะจากที่ได้อิ่มอร่อยกับมื้อค่ำสูตรพิเศษไปแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแต่ละเมนูที่นี่อร่อยมากเลยครับด้วยเมนูสุดสร้างสรรค์และการตกแต่งในแต่ละจานทำให้มื้อค่ำในวันนี้เป็นอีกหนึ่งมื้อที่เราประทับใจครับและนอกจากความประทับใจของอาหารที่นี่แล้วอย่างที่คุณอ้อได้บอกเราว่าที่นี่ยังมีบริการในส่วนของค็อกเทลและค็อกเทลของที่นี่ก็มีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่ไม่เหมือนที่ใดและแน่นอนว่าวันนี้ทางวีเทอเรสก็ได้จัดเตรียมความประทับใจนั้นไว้ให้เราครับครับชิวๆหลังจากที่เราทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาของค็อกเทลแล้วครับชิวๆค่ะแล้ววันนี้พี่จะมีสูตรไหนแนะนำเราคะวันนี้จะแนะนำเป็นสูตรค็อกเทลหลังอาหารนะครับจะเป็นทางเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางรีสอร์ทเรานะครับจะเป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็นอะปองโซครับคาปิรันย่าจะมีส่วนผสมของซอสมะม่วงซอสมะม่วงนี่จะเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยครับอันนี้จะเป็นค็อกเทลหลังอาหารจะไม่มีแอลกอฮอล์นะจะเป็นตัวแชมเปญเข้าไปเป็นตัวในส่วนผสมของอัลปองโซตัวนี้ครับเป็นเหล้าที่ออกหวานๆมากแล้วตัวที่2ครับที่บอกเป็นซิกเนเจอร์ตัวที่2นี่เป็นซิกเนเจอร์ของทางรีสอร์ทเหมือนกันครับอันนี้จะมีสมุนไพรคือสตานิสหรือว่าปวยกั๊กนะครับปวยกั๊กดองในไร้ลำนะครับแล้วก็จะมีใส่กาลิโน่แล้วก็มีครีมเดอร์บานาน่าลงไปอันนี้จะออกเป็นกลิ่นสมุนไพรครับจะเข้ากับทางรีสอร์ทงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาทำอะปองโซกับวิลล่าเวลล่าซัมเมอร์กันดีกว่าค่ะโอเคครับเชิญเลยครับพี่ครับ
ับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะพี่โป้งครับพี่ส่วนตัวครับพี่ก็ชอบตัวกุ้งลายเสือครับชิวๆซึ่งเป็นอาหารที่แนะนำของทางร้านครับแล้วชิวๆล่ะครับชิวชอบปลากระพงราดซอสเบอร์รี่ค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวของซอสกับความเค็มๆมันๆของปลาเนี่ยลงตัวกันได้ดีค่ะแล้วก็ค็อกเทลค่ะอาปองโซคาเปรัญญาอร่อยมากเลยค่ะครับก็สุดยอดมากเลยครับที่นี่สำหรับวีเทเรสครับค่ะถ้าสมมติคุณผู้ชมท่านใดนะคะมาที่พัทยานะคะก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะวิลล่าวิลล่าพัทยาค่ะและช่วงนี้นะคะไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะสมาร์ทไกด์ช่วงสมาร์ทไกด์สนับสนุนโดย Smart Tech Film ติดซี่ดีทั้งรถและบ้าน Smart Guide วันนี้เรามีศูนย์บริการรถยนต์มาแนะนำครับร้าน Marvin Car and Service มีบริการครบครันบริการอย่างเป็นกันเองด้วยช่างที่มีประสบการณ์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาศูนย์บริการรถยนต์ที่ครบครันและบริการด้วยช่างที่ชำนาญก็เชิญกันได้ที่ร้าน Marvin Car and Service ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสังเกตง่ายๆตรงข้ามร้านน้ำพุเดอะมอลโคราชครับเบอร์โทรศัพท์044-245-155และ044-253-190และสำหรับอีกหนึ่งร้านอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันครับร้าน GE ประดับยนต์มีบริการครบครันพร้อมทั้งอะไหล่รถยนต์และประดับยนต์อย่างมากมายสำหรับผู้ที่กำลังมองหาศูนย์บริการรถยนต์และผู้ที่กำลังมองหาอะไหล่รถยนต์และประดับยนต์ที่ครบครันก็สามารถไปรับบริการที่ร้าน GE ประดับยนต์ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรศัพท์044-341-331หรือ089-845-5331และนี่ก็คือศูนย์บริการรถยนต์ที่ช่วงสมาร์ทไกด์นำมาแนะนำคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดกำลังมองหาศูนย์บริการด้วยช่างผู้ชำนาญและบริการอย่างครบครันหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสไปที่จังหวัดนครราชสีมาก็อย่าลืมนะครับร้าน Marvin Car and Service และร้าน GE ประดับยนต์ครับสุชาดาบุษราคำวงกับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคให้พูดถึงฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคเหรออย่างแรกเข้ามาจากอเมริกาแท้เชื่อถือได้เชื่อถือได้นำเข้าจากอเมริกาแท้ติดแล้วใช้ได้นานไม่แพงเวอร์ใช้ได้นานไม่แพงที่สำคัญเขากันความร้อนกว่าเพื่อนเลยพิสูจน์แล้วเห็นผลกันความร้อนได้สูงมากใช่เลือกสมาร์ทเทคแล้วคุ้มค่าพิสูจน์ได้ใช่ความคุ้มค่าที่คุณพิสูจน์ได้ติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิจิรวัฒน์นาวาจักรผู้กำกับหนังอิสระผมชอบกับหนังสั้นครับช่วยพูดถึงฟิล์มกรองแสงหน่อยครับเราต้องเลือกติดฟิล์มอย่างดีสิคุ้มค่าแล้วก็พิสูจน์ได้ฟิล์มที่ดีมันต้องกันความร้อนได้สูงมากไม่ใช่กันแค่ UV ถ้าได้ของอเมริกาแท้ๆนะอย่าเลือกแค่ที่คุ้นหูล่ะติดฟิล์มแล้วดูดีสมาร์ทผมติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคครับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิเป็นไงบ้างครับชิวๆสำหรับวิลล่าวิลล่าพัทยาแห่งนี้ครับค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องพักนะคะการบริการหรือว่าอาหารนี่ชิวๆว่าโอเคเลยค่ะรวมทั้งบรรยากาศด้วยนะใช่แล้วครับเข้ามาเราก็จะรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวมากเลยครับที่นี่ครับใช่ค่ะก็สำหรับใครนะครับที่มีโอกาสมาที่พัทยานะครับก็มาพักกันได้ครับสำหรับที่นี่ครับวิลล่าวิลล่าพัทยาครับและเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งคำตอบนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะ Smart Bonusช่วงสมาร์ทโบนัสสนับสนุนโดยสมาร์ทเทคฟิล์มติดซี่ดีทั้งรถและบ้าน
ช่วงสมาร์ทโบนัสวันนี้เชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามท้ายรายการเพื่อรับของที่ระลึกจากทางรายการผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเป็นเสื้อยืดจาก Smart Tech สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้คือรังสีใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกร้อนมากที่สุด A รังสี UV B รังสีอินฟราเรดร่วมสนุกได้ง่ายๆเพียงคุณผู้ชมพิมพ์คำว่า SM เว้นวรรคและตามด้วยคำตอบข้อ A หรือข้อ B แล้วส่ง SMS มาที่เบอร์089-783-1999 089-783-1999ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.smartvariety.tv คำถามสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะสามารถมีส่วนร่วมกับรายการได้นะคะเพียงแค่เข้าไปที่ www.facebook.com นะคะและเสิร์ชหาคำว่า Smart Variety ค่ะคุณผู้ชมจะเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์หรือแนะนำข้อติชมต่างๆนะคะเราก็ยินดีค่ะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อรายการเรานะครับก็คือ www.smartvariety.tv นั่นเองครับคุณผู้ชมค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางวิลล่าพัทยาแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วเราสองคนนะครับก็จะลาไปด้วยไอเดียดีๆนะครับของทางรีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็คือการฉายหนังกลางแปลงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ